ส้มตำส้มตำส้มตำอาหารธรรมดาแต่มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดค่ะหลายคนนะคะพอพูดถึงส้มตำน้ำลายไหลเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเป็นเมนูที่หลายคนชอบแล้วทานแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอให้ฟังเลยนะคะว่าส้มตำเนี่ยมีประโยชน์มากมายอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแต่อย่าลืมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะออกมาทุกวันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์จะได้รับข้อมูลหรือสิ่งดีๆที่พี่ปลานำเสนอตลอดเลยนะคะวันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะส้มตำมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอย่างไรค่ะส้มตำเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วทุกภาคเลยค่ะนอกจากส้มตำจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังทำให้โอ้โหไม่อ้วนเลยนะคะหลายคนชอบเลยส้มตำเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมที่มีรสชาติอร่อยถูกปากและหลายคนก็จะชอบนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยายังมีคุณค่าทางสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในส้มตำเรามาดูกันเลยนะคะว่าส้มตำมีประโยชน์อะไรอย่างแรกแน่นอนมะละกอค่ะมะละกอมีประโยชน์อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะมะละกอมีวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดเป็นยาบำรุงน้ำนมช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงแก้โรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ใต้ผิวหนังค่ะทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยโอ้โหช่วยในเรื่องของแก้ฤทธิ์สีดวงทวารกับพยาธิเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับถอนพิษร้อนในร่างกายเราได้เห็นไหมคะมะละกอมีประโยชน์มากข้อที่สองมะเขือเทศและมะเขือเทศประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ 2. มะเขือเทศบำรุงผิวและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นมะเร็งหรือโรคหัวใจประโยชน์ของมะเขือเทศ 1. ไลโคปีนป้องกันมะเร็งในมะเขือเทศจะมีสารไลโคปีนเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ค่ะเราจะพบมากในผลไม้หรือผักที่มีสีส้มหรือสีแดงเช่นแครอทแตงโมมะละกอฟักข้าวเกรปฟรุตและแน่นอนในมะเขือเทศด้วยซึ่งไลโคปีนนี้เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมในมะเขือเทศสด100กรัมเชื่อไหมคะโอ้โหมีสารไลโคปีนอยู่ประมาณ 0.9 ถึง 9.30 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งตับอ่อนค่ะข้อที่2ชะลอความแก่อย่างที่บอกเลยมะเขือเทศมีไลโคปีนซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อกินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมจึงสามารถชะลอความแก่ได้ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชุ่มชื้นอีกทั้งมีวิตามิน A วิตามิน K และวิตามิน C สูงจึงช่วยบำรุงสายตารักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือด 3. น้ำมะเขือเทศเพื่อผิวสว่างใสมีสาวๆหลายคนบอกเลยนะคะหันกลับมาดื่มน้ำมะเขือเทศสำเร็จรูปเพื่อเป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สว่างใสเปล่งปลั่งช่วยลดเลือนผิวหมองคล้ำซึ่งตอนนี้หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าน้ำมะเขือเทศสำเร็จรูปหลากหลายมีรสชาติมากมายเลยค่ะทานได้ไม่เบื่อทั้งน้ำมะเขือเทศ 100% น้ำมะเขือเทศสูตรลดโซเดียมน้ำมะเขือเทศที่เรียกว่าอร่อยแล้วก็ทานได้ประโยชน์วิธีการดื่มน้ำมะเขือเทศนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดพี่ปราแนะนำเลยเราต้องดื่มก่อนทานอาหารในช่วงท้องว่างค่ะแล้วดื่มหลังอาหารทันทีเพราะไขมันในอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดียกเว้นผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูงไม่ควรกินมะเขือเทศค่ะข้อที่4กินมะเขือเทศสุกได้ไลโคปีนสูงการทานมะเขือเทศเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรนำมาปรุงผ่านความร้อนให้สุกเสียก่อนเมื่อมะเขือเทศผ่านความร้อนเชื่อไหมคะจะทำให้ไลโคปีนหลุดออกมาจากเนื้อมะเขือเทศได้ง่ายเมื่อกินเข้าไปร่างกายก็สามารถนำสารไลโคปีนไปใช้ได้ดีกว่าการกินแบบสดๆค่ะอ่ะเรารู้วิธีแล้วนะคะว่าจะทานมะเขือเทศอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าไลโคปีนเป็นสารที่สามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้น
หากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศจะยิ่งทำให้ร่างกายของเราดูดซึมไดโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกเลยค่ะ 5. กินมะเขือเทศสดก็ได้คุณค่าเหมือนกันเรามาฟังกันเลยนะคะในมะเขือเทศสดๆอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดทั้งวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคแถมยังมีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนี้มะเขือเทศสดๆยังสามารถมาใช้บำรุงผิวและรักษาสิวได้โดยนำมะเขือเทศสับละเอียดมาพอกผิวหน้าหรือฝานบางๆแล้วนำมาแปะหน้าของเราก็ได้ค่ะโอ้โหแค่มะเขือเทศก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเห็นไหมคะส้มตำที่เราทานมีประโยชน์มากมายเลยอย่าลืมนะคะกดติดตามกดถูกใจเพจ Healthy Fish by พี่ปลาช่อง YouTube Healthy Fish แล้วก็เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเราจะได้รับข้อมูลดีๆกันประโยชน์ของส้มตำที่เราทานมีอะไรบ้างตามพี่ปรางมาเลยนะคะข้อที่3มะนาวมะนาวมีฤทธิ์แก้อักเสบช่วยย่อยอาหารและสกัดสารพิษช่วยให้หลอดเลือดแข็งทนทานช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันและต้านทานโรคแก้หวัดแก้เสมหะแก้ไอลดไข้แก้กระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยขับลมขับปัสสาวะข้อที่4น้ำตาลปี๊บทำจากจั่นมะพร้าวและจั่นของตาลมีวิตามินเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กข้อที่5กระเทียมแก้ไอขับลมขับเสมหะช่วยย่อยอาหารแก้โรคผิวหนังลดระดับไขมันลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดขับสารพิษฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแทบทุกชนิดป้องกันมะเร็งและป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัวข้อที่6พริกขี้หนูช่วยเจริญอาหารช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมขับเหงื่อแก้ปวดหลังปวดเอวแก้บวมเครียดขัดยอกช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยค่ะคราวนี้มาดูข้อถัดไปแน่นอนเลยค่ะน้ำปลาเชื่อไหมคะน้ำปลาทำมาจากปลาสดหมักกับเกลือเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนนอกจากนี้ยังมีพวกสารประกอบไนโตรเจนวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมากมายซึ่งจำเป็นกับผู้ที่ขาดสารอาหารเหล่านี้เพราะฉะนั้นน้ำปลานะคะถ้าเราซื้อน้ำปลาแท้หรือน้ำปลาดีเราก็จะได้น้ำปลาที่เรียกว่ามีคุณภาพค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะข้อที่8ถั่วฝักยาวแน่นอนค่ะทานส้มตำต้องมีถั่วฝักยาวแล้วถั่วฝักยาวมีประโยชน์อย่างไรพี่ปรางมีคำตอบให้แล้วค่ะมาฟังพร้อมพี่ตาเลยนะคะถั่วฝักยาวมีแร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซึ่งวิตามินนี้เป็นวิตามินซีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมีกากใยอาหารที่สามารถละลายในน้ำได้เป็นยาบำรุงไตและม้ามแก้ร้อนไหนช่วยลดคอเลสเตอรอลแต่ที่เราต้องระวังมากๆการรับประทานผักก็คือจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายการล้างให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะดูแลสุขภาพของเรามากๆค่ะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ